ได้พูดคุยถึงการช่วยเหลือคนไทยที่อิสราเอลเนี่ยแหละค่ะโดยเพื่อไทยเองก็เหมือนกับหารือกับส.ส.หลายๆคนเลยนะคะว่าควรจะมีเหมือนกับหน่วยงานกลางในการรับความช่วยเหลือดีหรือไม่นะคะมีการตอบโต้กันอยู่เป็นระยะค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยสภานะคะเมื่อวานเปิดประชุมก็ส่วนใหญ่คุยเรื่องที่อิสราเอลเนี่ยแหละค่ะผลกระทบจากความรุนแรงจากสงครามตอนนี้ข้อมูลตัวเลขแรงงานไทยไปทำงานที่นู่นอย่างตัวเลขในสภาเมื่อวานเขาพูดถึงตัวเลข 25,000 นะคะแล้วก็เป็นแรงงานจากอีสาน 19,000 ค่ะนำโดยคุณชนกนะคะคุณชนกจันทาทองเป็นส.ส.หนองคายเพื่อไทยค่ะบอกว่าคนไทยไปทำงานที่นู่นส่วนใหญ่ก็เป็นคนจนกู้หนี้ยืมสินเพื่อส่งตัวเองไปเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยเพื่อหาเงินกลับมาส่งเสียครอบครัวที่เมืองไทยไปฟังบางช่วงของส.ส.ชนกค่ะมีเหตุให้ได้รับอุบัติเหตุหลายครั้ง1นะคะช่วยสื่อสารเป็นระยะถึงมาตรการความช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอล2ค่ะรัฐบาลมีการช่วยเหลือเยียวยาและแรงงานไทยในอิสราเอลที่เสียชีวิตและจะต้องถูกส่งที่ต้องตกงานและถูกส่งตัวกลับมาประเทศไทยเช่นไรเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อลดความวิตกกังวลให้กับแรงงานไทยในอิสราเอลเพื่อเป็นการปลอบขวัญครอบครัวที่รอคอยการกลับมาของลูกหลานซึ่งตอนนี้ไม่ทราบแม้กระทั่งชะตาชีวิตของครอบครัวตัวเองค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานสลับไปที่ก้าวไกลนะคะคุณณัฐพงษ์พิพัฒน์ชัยสิริส.ส.อุดรธานีค่ะบอกว่าอุดรธานีส่งแรงงานไปอันดับหนึ่งของประเทศนะคะจริงด้วยเรารายงานกันไปมีแต่อุดรธานีใช่อุดรเยอะมากลองลงไปเป็นขอนแก่นอะไรแบบนี้นะฮะศรีสะเกษส่วนใหญ่อีสานนะคะก็ตอนนี้ตัวเลขเฉพาะคุณอุดรน่ะ 4,000 กว่าคนค่ะแล้วไปตามระบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะนี่ไม่นับรวมที่ไปแบบไม่ได้ขออนุญาตนะคะครับคืออยากให้ภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนบริษัทจัดหางานถ้าส่งพวกเขาไปทำงานที่นู่นแล้วนะคะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต้องนำเขากลับมาด้วยแต่ว่าบางช่วงถ้อยคำของคุณณัฐพงศ์ก็ค่อนข้างรุนแรงนิดนึงลองฟังละกันค่ะครับสวัสดีครับจึงอยากจะขอร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งภาครัฐที่ออกใบอนุญาตทั้งภาคเอกชนบริษัทจัดหางานเหล่านี้ถ้าเขามีปัญญาสผมขอแสดงความเสียใจต่อการตัดเฉยตัดเฉยช่วงพีคด้วยช่วงพีคตัดเฉยประมาณว่าเขาพูดว่าอะไรมีปัญญาส่งไปก็ต้องมีปัญญานำกลับประมาณนี้นะคะส่วนนี้ค่ะเป็นคุณสาเหมูฮัมหมัดอาดิลุสนะคะสสปัตตานีพรรคประชาชาติแสดงความเสียใจต่อทุกชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะกันนะคะอยากเรียกร้องให้นายกและรัฐบาลไทยรักษาความเป็นกลางท่ามกลางความขัดแย้งด้วยค่ะเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีความสลับซับซ้อนมีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเรียกร้องให้ไทยช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับด้วยเป็นตัวประกันอยู่หลายคนนะคะและขอให้สันติภาพสงบสุขคืนสู่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต่อไปครับ